เรื่องอะไรฮะช่วยเล่าอธิบายฟังหน่อยสวัสดีครับวันนี้ผมมาแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องของการโดนจ้างงานเนี่ยแล้วไม่จ่ายค่าจ้างงานนะครับโดยเป็นรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับผมที่ผมเข้าไปร่วมผมเป็นส่วนในของครูสอนร้องเพลงนะฮะพฤติการก็คือว่ามีโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยมีเวลา5สัปดาห์ผมได้เข้าไปสอนเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่1 2และ3ในส่วนที่ยังไม่ได้รับสตางค์เนี่ยก็คือสัปดาห์ที่3นะครับในสัปดาห์ที่1 2พฤติการก็คือว่าเริ่มมีการชำระล่าช้าเรื่อยๆแต่มีการชำระนะครับสุดท้ายก็คือไม่ชำระเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณปีกว่าๆแล้วที่ทางผู้จ้างงานเนี่ยเขาเงียบหายไปเลยครับผมส่วนของคุณโบลิ่งอะครับลงทุนค่ะลงทุนทำซีรีส์เดินมาด้วยกันทั้ง2คนค่ะว่าตัวเองกำลังจะได้รับมงของเวทีหนึ่งค่ะผู้ประกวดเป็นผู้เข้าประกวดแล้วกำลังจะได้รับมงแล้วก็ซีรีส์เนี่ยทำขึ้นมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนตัวนักแสดงแต่ว่านักแสดงหลักของผู้หญิงที่กำลังจะได้มงอ่ะก็ยังอยู่กำลังหาพระเอกค่ะแล้วทีนี้ก็มาชวนโบลงทุนในจำนวนเงิน1,500,000 บาทแล้วก็ผ่านระยะเวลาไปสักพักนึงก็มายืมเพิ่มมาเอาเงินกับโบเพิ่มไปอีกอะค่ะ350,000 บาทเพื่อที่จะไปจัดงานเพื่อที่จะล็อกมงให้คนคนนี้ค่ะซึ่งคนที่เรามาแจ้งความตรงนี้เนี่ยเป็นบุคคลคนเดียวกันบุคคลคนเดียวกันค่ะแต่ว่าพฤติการของเขาแตกต่างกันแตกต่างกันค่ะแล้วเห็นบอกว่าทางครูบีได้รับมอบหน้าผู้เสียหายรายอื่นมาด้วยใช่ครับผมเพราะว่าทางทีมผมเนี่ยจริงๆแล้วมีคุณครูหลายท่านที่เข้าไปร่วมงานด้วยโดยในพาร์ทของผมเนี่ยในช่วงแรกจะเป็นคุณครูในส่วนที่ผมหามานะครับเนื่องจากว่าคุณครูที่เป็นเฮดเนี่ยที่รับผิดชอบเนี่ยพอดีเขาติดงานต่างประเทศในพาร์ทส่วนนั้นน่ะก็มีคุณครูเขาได้รับสตังค์ไปแล้วแต่ในพาร์ทที่ตอนนี้โดนโกงเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าสอนเนี่ยนะครับก็คือเป็นของทีมครูหลักในทีมนี้มีด้วยกันทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับนะแต่ว่าอาจจะมีผู้เสียหายบางท่านเขาไม่สะดวกที่จะฟ้องร้องนะครับผมเบื้องต้นนี้ทั้ง2คนเนี่ยผู้เสียหาย2รายเนี่ยรู้จักกันมาก่อนไหมไม่เลยครับไปรู้จักกันในกลุ่มผู้เสียหายค่ะซึ่งมีตรงนั้นทั้งหมด29คนค่ะ29คนใช่ค่ะที่อยู่ในกลุ่มซึ่งเป็นจากคนที่เขาหลอกใช่ค่ะบางคนก็ดำเนินคดีไปแล้วบางคนก็อยู่ในขั้นตอนของศาลไม่สะดวกที่จะมาบางคนก็ฝากมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดอะค่ะที่อยู่ในกลุ่มที่เราคุยเรื่องความเสียหายกันอะ29คนทีเนี้ยของโบอะทั้งหมดอะค่ะตอนแรกมัน1,850,000 บาทพอโบมาคุยเรื่องที่บอกว่าคุณเอาเงินเราไปเพื่อที่จะไปจัดงานมงอันเนี้ยถ้าเราออกมาพูดอะมันจะมีผลกระทบกับคุณนะเราก็อยากจะจบเรื่องนี้แล้วก็คืนเงินเรามาดีกว่า1,850,000ค่ะเขาก็เลือกที่จะคืนมาแค่350,000โอนมาคืนเรา350,000เนี่ยค่าที่เขาเอาไปจัดงานอันเนี้ยให้มันเกิดขึ้นที่ล็อกมงเนี่ยค่ะให้มันเกิดขึ้นเขาก็คืนมาเพื่อที่จะไม่ให้เราพูดเรื่องนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาอยู่ในโปรเซสของซีรีส์อย่างเดียวซีรีส์อย่างเดียวมันไม่ได้เสียหายอะไรมากในความคิดของเขาแต่ถ้าพูดเรื่องที่ล็อกมงเนี้ยมันก็น่าจะมีความเสียหายเกี่ยวกับเขาเขาก็เลยโอนมาแค่ 350,000 ในการที่เอาเงินไปทำอันนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่โอนมาทั้งหมดในส่วนผู้เสียหายที่มีการฟ้องร้องกันไปแล้วเนี่ยศาลตัดสินว่าอย่างไรบ้างเขาวันก่อนก็ได้ข่าวว่าไปประกันตัวยื่นประกันตัวบ้างเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีมาอีกนะคะแล้วก็ใช่ค่ะบางคนเนี่ยจะไปขึ้นศาลวันที่20นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ส่วนมากจะเป็นเช็คเด้งอะค่ะสัตว์จ่ายเช็คแล้วเช็คเด้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการโทรหาโบทุกวันตั้งแต่วันที่25ธันวานะคะโทรมาพรุ่งนี้เคลียร์เงินนะคะเงินเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็เชื่อว่าพรุ่งนี้จะได้เงินและวันที่25ธันวาพอเราถามไปอีกตอนนี้อยู่ธนาคารแล้วค่ะเงินลงมาจากแบงค์ชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบได้แล้วแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอค่ะที่กำลังไปธนาคารกับคนนี้อยู่ก็แคปมาแต่พอเราไปตรวจสอบแล้วก็เป็นการแชทที่ตั้งแต่ปี2021อย่างเงี้ยค่ะเอามาหลอกเราว่ากำลังอยู่กับคนนี้พอเราถามไปเขาก็บอกว่าเขาไปกับอีกคนนึงไม่ใช่คนนี้พอเราไปถามกับคนที่เขาอ้างมาอีก
ขาก็บอกว่าไม่เคยเจอคนนี้เลยค่ะแค่คุยกันผ่านแชทตามเรื่องงานเฉยๆไม่เคยไปธนาคารกับเขาไม่เคยเจอหน้าเขาอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าโกหกเราซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกวันก็จะโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้พี่โอนเงินให้นะคะเหมือนเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนพอร์ตเรื่องไปเรื่อยอะค่ะอ๋อพี่ไปกู้เงินอยู่นะคะเดี๋ยวเอาเงินมาให้พี่เอาเดี๋ยวพี่เอาคอนโดไปจำนองอยู่นะคะกำลังจะได้มาและตอนนี้อยู่ในสถานที่จำนองเดี๋ยวจะโอนให้ก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่วันที่25ธันวาจนมาถึงวันเนี้ยก็พรุ่งนี้อยู่ทุกวันนะคะเมื่อกี้ก็โทรมาวันนี้ได้วันนี้ได้โบเชื่อมาตั้งแต่ตอนนู้นโบก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรแต่พอมาถึงตอนเนี้ยใช่ค่ะอ้างเหตุผลว่าเงินมาแล้วเงินเข้าแล้วนะพรุ่งนี้แต่เขาจะไม่ได้นัดเกินไกลนะคะเขาจะเป็นพรุ่งนี้ให้เรารออย่างเงี้ยค่ะให้เรามีความหวังแล้วก็หลอกเราตอนที่เอาเงินเราไปบอกว่าจะมีการบวงสรวงนะวันที่เท่านี้เท่านี้แล้วเราก่อนโบจะจ่ายเงินไปนะคะเขาก็มีการแพลนงานเรียบร้อยมาด้วยกัน2คนนั่นแหละค่ะคนที่ได้มงมิตรแกนกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคู่หูกันที่มาคู่กันเขาก็มาวางแผนงานให้เราเรียบร้อยว่าวันที่นี้วันที่26เดือนพฤศจิกาจะบวงสรวงซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ช่วงเดือนธันวาจะไปถ่ายซีรีส์นี้ที่เกาหลีเราจะไปด้วยกันตรงนี้งานบวงสรวงพี่โบต้องมานะแล้วก็มาเป็นผู้จัดแล้วก็ไปถ่ายเกาหลีต้องเหมือนเป็นแพทเทิร์นให้เราเลยค่ะว่ามาแต่พอถึงวันจริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเราอ้างเรื่องบวงสรวงไปก็ไม่มีอ้าวแล้วบวงสรวงล่ะคะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้จัดก็แล้วก็ไปเกาหลีก็แอบไปค่ะไม่ได้บอกโบเลยแต่ไปถ่ายอีกเรื่องนึงค่ะที่ไม่ได้เกี่ยวกับอันนี้พอเราถามไปว่าเอาทำไมถึงไปถ่ายเรื่องนี้แล้วเรื่องนั้นล่ะมันเป็นภาคต่อกันแต่เกอร์เลิฟเกอร์พูดชื่อหนังเรื่องหนังได้ค่ะอีกเรื่องที่เขาถ่ายอะค่ะมันเป็นภาคต่อกันแต่เงินที่เราลงทุนมันคือภาคนี้ไงคะเราไม่ได้ไปลงทุนกับภาคนั้นคุณต้องทำภาคนี้ก่อนถึงจะไปภาคนั้นได้อย่างเงี้ยค่ะเขาเชื่อว่า2คนนี้เขารู้กันเขารู้กันอยู่แล้วเขามาด้วยกันค่ะพอตอนแรกที่โบถามอะค่ะพอตอนแรกที่โบถามว่าคนนี้ได้มงแล้วเป็นนางเอกถูกไหมคะแล้วเขาก็ทำเลยพี่หนูสู้เต็มที่หนูก็สู้พี่สู้เลยหนูก็สู้เหมือนกันทำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาด้วยกันค่ะเขาก็คุยกับโบการที่โบจะลงทุนอะไรสักอย่างนึงโบต้องมั่นใจก่อนโบก็ไปคุยกับน้องเขาอะค่ะแล้วก็คุยกับคนรอบตัวที่มากับเขาหาข้อมูลเพิ่มเติมทุกคนก็น้องก็บอกว่าทำที่เดี๋ยวพอหนูได้มงก็เริ่มถ่ายเลยเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เขาพูดเห็นบอกว่าคุณต้นได้ไปแจ้งความท้องที่เกิดเหตุมาใช่ค่ะไปจากเมื่อไหร่คะไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วค่ะอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วค่ะแล้วทางท้องที่ดำเนินการยังไงยังไม่ได้ดำเนินการอะไรค่ะเพราะว่าโบเหมือนรอพยานอยู่ค่ะจะมีพี่คนนึงที่รู้จักกันผ่านพี่คนนึงก็จะรอให้เขามาเป็นพยานสมทบค่ะรอพี่เค้กมาค่ะอยากบอกอะไรกับเขาไหมคะตอนประกวดอยู่คือตอนนี้ค่ะที่เขาลอยหน้าลอยตาในกองประกวดคือเงินของเราเชื่อ 100% ว่าเงินล้านห้าก้อนแรกที่เราจ่ายไปก่อนเขาไม่ได้ไปถ่ายซีรีส์เขาไปจัดงานให้คนนี้ตั้งแต่แรกแล้วเงินเขาไม่พอแล้วเขาก็มาเอาเงินกับเราอีกพอเราไปคอมเมนต์ในคอมเมนต์เขาว่ามงนี้ได้แต่ใดมาก็มีผู้จัดการเขาเข้ามาแขวะโบก็เลยบอกว่าอย่าลืมขอบคุณเรานะคะที่คุณได้ไปยืนในวันนั้นได้อะค่ะเพราะเงินของเราถ้าไม่มีเราคุณก็ไม่มีเงินไปจัดหรือว่าไปล็อกมงมาไปซื้อมาค่ะครั้งแรกเราได้ยินเราตกใจนะคะในการซื้อมงซึ่งเราไม่เคยรู้วงการนี้มาก่อนเราก็ได้กลับไปถามเขาไปว่าเขาซื้อมงได้ด้วยเหรอคะอันนี้เขาจำได้ค่ะที่โบถามเขาน่าจะจำได้ค่ะเขาบอกว่าซื้อได้ค่ะแล้วเพื่อนที่มาประกวดเขาไม่รู้หรอคะทำไมถึงถ้าล็อกมงแล้วเพื่อนที่มาประกวดอะค่ะเขาไม่รู้หรอคะเหมือนมันแล้วโบก็พูดว่ามันเป็นเหมือนเอาเปรียบผู้เข้ามาประกวดด้วยหรือเปล่าถ้าทำแบบนี้เขาบอกว่าไม่มีใครรู้สิถ้ามีใครรู้อะเขาจะมาได้ยังไงเขาก็คงไม่มีใครมาแต่เรารู้สึกว่าพาร์ทนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเราอะค่ะเราก็เลยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของวงการนี้เราก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องปกติไปแต่ว่าจังหวัดอื่นเราไม่รู้นะคะอันนี้เราขอพูดในจังหวัดที่เราโดนค่ะมงนี่คือมงจังหวัดมงจังหวัดค่ะแล้วก็เพื่อที่จะส่งตัวเองเข้าไปในมงใหญ่แล้วในการที่เขามาบอกว่าที่เขาจะดังอะค่ะเขาบอกว่าเขาจะดังตอนนั้นอะค่ะจะมาให้เราอะค่ะไปลงทุนอีกทำซื้อ
คุชชั่นมาจากเกาหลีเพื่อที่จะมาลงทุนแล้วให้น้องเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนที่จะได้มงใหญ่มิดแกนเพราะเขาบอกว่าได้มงนี้ไปแล้วคนนี้เป็นลูกรักของเจ้าของเวทีแล้วก็เป็นคนที่เขาเล็งไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้คือเรามา 350,000 ก็คือบอกว่าที่จัดงานมงจังหวัดทั้งหมดมัน 700,000ในการจัดงานนะคะเขาบอกว่า 700,000 เขาบอกว่า PD น่ะจะจ่ายครั้งแรกแต่ตอนนี้ PD ไม่ได้ช่วยอะไรเขาก็เลยมาเอาเงินกับโบไปค่ะทั้งหมดได้ลองติดต่อน้องสาวเขาไปไหมอุ๊ยเขาไลน์มาหาโบเลยค่ะเขาไลน์เขาโทรมาว่าพี่โบไปบอกว่าหนูไปยืมเงินเหรอคะเขาโทรมาคลิปเสียงก็ยังอยู่ค่ะว่าโบอ่ะไปยืมไปบอกว่าเขายืมเงินเหรอคะก็วันที่เอาเงินกับพี่อ่ะหนูก็อยู่ในรถแล้วเขาเอาไปล็อกมงให้หนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องไปหาเงินมาคืนพี่ทั้งเรื่องซีรีส์ทั้งอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้เรื่องเงินเหมือนเขาฉีกออกจากตัวเองว่าเขาไม่รู้เรื่องเงินทั้งที่เขารู้มาตั้งแต่แรกค่ะน้องสาวเขาน้องที่ประกวดใช่ไหมคะใช่ค่ะเขารู้มาตั้งแต่แรกค่ะเขารู้หมดเลยค่ะแต่น้องสาวของที่เราเจอกันสองคนเพราะว่ารายการนี้มันมีทีมงานหลายฝ่ายเนาะอย่างเช่นทีมคุณครูสอนเต้นสอนร้องทีมช่างไฟทีมสถานที่หรือทีมช่างแต่งหน้าพฤติการเขาก็คือเขาทำรายการนี้ขึ้นมานะเสร็จแล้วก็มีอาการคือเปลี่ยนทีมงานทุกสัปดาห์เลยบางทีก็เปลี่ยนรายครึ่งสัปดาห์อย่างเงี้ยทุกครั้งมาเจอเราจะเจอทีมงานใหม่ๆเหตุผลก็คือเขาบอกว่าทีมงานไม่เหมือนอาชีพนู่นนี่นั่นโน้นอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆคือเขาไม่จ่ายแรมเลยครับแล้วก็มีพฤติการโดยการที่เปลี่ยนโรงแรมทุกสัปดาห์จริงๆปกติพวกนี้เขา5สัปดาห์เนี่ยเขาต้องทำอยู่ที่เดียวกันสตูดิโอถ่ายที่เดียวกันแต่เขามีการเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งพอในส่วนของผมเนี่ยไม่ได้สตังค์แล้วเนี่ยผมก็เลยมีการทักไปถามทีมอื่นว่าได้สตังค์หรือยังได้ช้าหรือยังเริ่มแรกมันก็คืออ่ะได้ช้าได้ช้าเราก็เลยคุยกันเรื่อยๆสรุปสุดท้ายเนี่ยคือทุกคนโดนโกงหมดเลยบางคนไม่ได้เลยบางคนมูลค่าความเสียหายเป็นล้านซึ่งตอนนี้เรื่องถึงศาลเรียบร้อยแล้วครั้งแรกอะโบไม่รู้ไอ้ว่าทำไมโบถึงไปเขาก็บอกว่ารู้ไหมก่อนหน้านี้น้องที่เขารู้จักอะก็โดนอันนี้ไป12ล้านใช่ค่ะอันนี้คือโดนซีรีส์เหมือนกันไหมลงทุนทำเป็นรายการอย่างอื่นค่ะแล้วเขาก็อ้างว่าโดนเกาหลีโกงแล้วใช่ค่ะถ้าเป็นรายการเนี่ยเขาจะอ้างว่าเป็นเกาหลีโกงทุกคนก็จะถามว่าเกาหลีโกงเอาเอกสารยืนยันมาเกาหลีได้ไหมว่าคุณมีการฟ้องร้องที่เกาหลีแต่ทุกคนก็บอกว่าไม่เห็นมีเอกสารอะไรเลยแค่บอกว่าโดนคุณหญิงเนี่ยไม่ออกโดนคนนี้ค่ะโกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นอ่ะ12ล้านแล้วเขาก็ไปขึ้นศาลอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะแต่พอขึ้นศาลเนี้ยเขาก็ได้ไปเซ็นว่าเดี๋ยวจะผ่อนจ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็มีจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จขั้นตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาค่ะไปคอนโดเขานอนห้องเดียวกันอยู่ด้วยกันไปเลยอะค่ะอยู่บ้านหลังเดียวกันนอนด้วยกันของเราคนที่เซ็นคือคุณยอยักษ์ใช่ค่ะคนนั้นแต่น้องคนนั้นเซ็นเป็นพยานใช่น้องคนนั้นเซ็นเป็นพยานของเราตอนที่มาทำไอดอลเขาบอกเลยไหมว่าเป็นรายการของนอตอใช่ครับเป็นคุณนอตอเป็นคนคุยกับผมเองครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเขาดีลแล้วแล้วคนอื่นนะคะที่กำลังจะมาเนี่ยที่เป็นที่โดนเช็คเด้งโดนรายการนะคะเป็นของคุณนอตอหมดเลยซึ่งเป็นรายการเป็นชื่อเขาหมดเลยเนี่ยที่กำลังจะไปขึ้นศาลนะคะจะมีเอกสารอยู่ค่ะที่กำลังจะไปขึ้นศาลวันที่20นี้ก็เป็นเช็คเด้งของคุณนอตอค่ะโบโดนอย่างเงี้ยค่ะโบก็ไปถามเขามาเจอกลุ่ม29คนในคนเสียหายแต่ละคนแบบหลักล้านขึ้นทั้งนั้นเลยค่ะรวมกันก็คือหลายล้านมากขนาดเป็นแคปชั่นไลน์ได้ไหมคะที่คุยกันในกลุ่มผู้เสียหายมีค่ะมีค่ะมีปิ้นมาไหมมีค่ะอยู่กับพี่ทนายค่ะหาเรื่องนี้แหละเรื่องดิวไม่จ่ายเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็อ้างไปเรื่อยๆนะพอเขาไปเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะมาประกวดเหรอใช่ค่ะที่หลังเขาทำรายการก่อนกับมาประกวดใช่ค่ะพอโบถามว่าเอาไปเกาหลีทำไมไม่บอกโบก็ลงทุนนี่ว่าทำไมถึงไม่บอกกันเพราะก่อนหน้านี้บอกว่ามีแพลนกันว่าจะไปเกาหลีเขาก็เลยบอกว่าอ๋อไปเกาหลีรอบนี้มันคนละเรื่องมันคนละอันเพราะว่าอันนี้ยืมเงินของเพื่อนมาเพื่อที่จะมาทำในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วเรื่องของเราที่ลงทุนไปเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปกองฉันยังไม่เคยเห็นกล้องฉันไม่ได้เคยเห็นพระเอกฉันไม่ได้เคยเห็นอะไรที่มันเป็นตัวเป็นตนในซีรีส์เรื่องนี้เลยมีแต่บอกว่าถ่ายแล้วตัดอยู่ถ่ายแล้วตัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพี่รีบเลยได้เห็นทำเอ็มโฟอยู่บ้านยัง
ขาว่าเป็นแต่ท่านแล้วเพื่อนยังThank you.